สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโบสเรามาดูโบสโบสนี้ใหญ่มากเลยเพื่อนดูสิโบสสูงใหญ่มากเลยหงเนาะครอบครัวเขามาเยี่ยมเพื่อนเข้ามาเยี่ยมยกวิดีโอเลย walking they're not very gracious on land but when they're in the water they're alright they're nice yeah they walk to see you they come to see you oh No, I've got more for you. They never go away if I keep feeding you. Look at that. That's it, spread your wings. Yeah, I suppose they just have walked around checking on the place here. Very good, isn't it? That one, I don't know, it must be very old if it was sleeping. Sleeping, yeah. Stand there sleeping, isn't it? Waiting. Yeah, very good. They're talking to each other. Where are you going, eh? Family. They go to water now then, yeah? You think? That's a really lovely picture, that one, three of them. Go on then, off you go. Go on. They follow. Which one is a female? That one. I don't know. Now, apparently that one's a male because that one's slightly smaller. Smaller. Mm. Oh, I don't want to go. It's sleepy. They should be able to get to the river down that way. Yeah? Oh, okay. Keep going. สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เป็นต้นหอมหัวใหญ่นะคะอุณหภูมิวันนี้น่าจะประมาณ12องศาค่ะเราเอามาไว้ข้างนอกจนกว่าเขาจะโตเต็มที่นะตอนนี้สังเกตให้ดีๆเขามีใบขึ้นมาอีกเป็นใบที่3แล้วค่ะเพื่อนมันจะเป็นใบเล็กๆอันนี้ปลูกหมดที่ซื้อมาเลยค่ะเมล็ดทั้งทรงเลยค่ะเพราะว่าทรงเขาแค่ทรงละ20บาทเองก็เลยหว่านเข้าไปจนหมดเลยค่ะนี่หอมหัวใหญ่แล้วจะมาดูพามาดูอีกอันนี้เป็นต้นผักกาดหว่านเมล็ดจริงๆแล้วต้องเอาจับแยกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าต้นเขาขนาดได้จับแยกแล้วล่ะอันนี้จะหวานเป็นระยะทางนั้นจะหวานก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็หวานตามหลังแล้วก็พามาดูต้นเป็นต้นหลีกคือกระเทียมฝรั่งเนาะนี่ก็หวานหมด
ทุกเมล็ดเลยในซองค่ะเพราะราคาเขาถูกเนาะเราก็จะหวานไปอันนี้ก็จะให้เขาโตช้าๆไปเลยพออีกประมาณ2เดือนนะเพราะว่าทางนี้ก็ยังหนาวอยู่เนาะเราก็จะจับแยกแล้วก็ไปลงดินสวนน้อยอยู่ไกลไปหน่อยค่ะเลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้เอาอะไรไปปลูกเยอะแยะแล้วก็พามาดูต้นผักกาดที่จับแยกมี20ต้นตรงนี้ค่ะเขาจะเริ่มเพิ่งรดน้ำเมื่อเช้าเพราะว่าไม่ได้รดน้ำมาหลายวันจริงๆแล้วต้องรดน้ำอย่าให้เขาแห้งเนาะเขาจะเริ่มละเดี๋ยวพอเขาโตหน่อยเราก็จะจับใส่ในกระถางมันใหญ่ใบเขาเริ่มแตกใบใหญ่แล้วนะ4ใบแล้วเห็นไหมน้องก็จะจับเอาไปจับแยกอีกชุดนี้ไปเอาประมาณอีก5กระถางเนาะเอามาจับแยกกันนี่ต้นนี้เล็กอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วเพื่อนดูสิคูลาบี้แล้วก็กระหล่ำแล้วก็กระหล่ำสีม่วงเนาะกระหล่ำหัวกระหล่ำเขียวใบบางต้นก็ตายนะแต่เราไม่เป็นไรเราไม่หวัง 100% อยู่แล้วล่ะค่ะต้นนี้น่าจะตายเดี๋ยวเราเอาอะไรมาเอาเมล็ดมาลงอีกก็ได้เพราะว่าเรามีเยอะแล้วก็ต้นนี้ก็หักต้นนี้แต่ก็ยังมีความหวังมาดูต้นนี้ด้วยเห็นไหมใช้ได้นะเพื่อนเขาก็โตมีต้นนี้ที่ตายดูสิเห็นไหมไว้อย่างนี้ก่อนนะเผื่อเขาจะรอดแต่นะว่าไม่น่ารอดนะแล้วก็มีต้นนี้ขึ้นดูสิน่ารักจังเลยต้นนี้ก็โตน้อยต้องการไม่กี่ต้นหรอกค่ะเพราะว่าเราก็กินไม่ทันนะเขาก็โตวันนี้แดดออกอีกแล้วดีใจจังเลยนี่เห็นไหมต้นไหนดูสิใบสวยมากเลยเพื่อนกระถิ่นนี่ไงกระตูน่ารักชมใบตรงนี้ไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นเท่านี้แล้วหูต้นนี้ก็ตูไวมากนะต้นนี้ดอกดาฟโฟดิลกำลังจะขึ้นเพื่อนดูสิกำลังจะตูมกำลังจะบานสวยนะสวยมากเลยดอกแสดงว่าถ้าดอกนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะแสดงว่าหน้าร้อนกำลังมาเพื่อนอากาศเริ่มอุ่นแล้วไง